ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะได้รับโอกาสพิเศษจากแขกรับเชิญนะคะยอมมาออกกล้องด้วยเมื่อกี้ตื้อตั้งนานกว่าจะยอมนะคะเรื่องของเรื่องก็คือว่ามีหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามาว่าอยากจะเขียนลิงก์อินยังไงให้เป็นที่สะดุดตานะคะคือรวบรวมประสบการณ์แล้วก็ประวัติการทำงานแล้วก็สกิลต่างๆยังไงนะคะแล้วก็ทำยังไงให้ลิงก์อินดูน่าสนใจแต่ว่าก่อนอื่นน่ะก็ต้องออกตัวก่อนว่าคือคุณสามีอ่ะตอนแรกไม่อยากออกมาพูดเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเก็บตัวนะคะเป็นอินโทรเวิร์ตประมาณนึงแต่เราก็ตื้อว่าโอเคเราควรจะแบบมาช่วยคนอื่นๆเนาะก็ทีเนี้ยสิ่งที่ทำได้คือมีหลายท่านเนี่ยส่งลิงก์อินมาให้ดูนะคะแล้วก็เมื่อกี้เปิดให้คุณสามีดูแล้วแหละแล้วก็พบว่ามันยังไม่ค่อยแบบโดดเด่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราอ่ะจะไม่เอาลิงก์อินของท่านเหล่านั้นเนี่ยมาอธิบายนะคะเพราะมันก็ไม่ค่อยดีเนาะเราไม่อยากพูดถึงอะไรที่แบบมันเป็นข้อตำหนิแล้วมันเป็นการตำหนิคนอื่นออกสื่อนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้เนี่ยก็คือว่าขออนุญาตเอาลิงก์อินของคุณสามีนะคะมาให้เขาอธิบายว่าลิงก์อินเขาอะประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละส่วนทำงานยังไงประมาณนั้นคุณไม่ค่อยถูกนะซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นะคะก็อันเนี้ยอาจจะแนะนำได้เฉพาะในพาร์ทของคนที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เพราะว่าจะเป็นการรีเฟอร์ถึง LinkedIn ของคุณสามีนะคะแล้วก็เมื่อกี้เนื่องจากว่าเป็นสายแบบจะต้องรู้จริงรู้ลึกแต่ว่าบางสิ่งอาจจะอธิบายไม่ได้เราก็ถามจริงๆว่าการที่ Google ติดต่อมาเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อนไปรีเฟอร์ให้หรือว่าเขาติดต่อมาเองนะคะคือตอนนั้นอะเรารู้แหละว่าทาง Google ติดต่อมาเองแต่ว่ามันก็คือเราไม่ได้ค้นหาหลักฐานจริงๆก็คือฟังคุณสามีมาอะแต่ทีเนี้ยเอาเป็นว่าตัวเราเองอะเมื่อกี้เห็นเมลแล้วที่ Recruiter ติดต่อมาเขาไม่ได้มีการพูดถึงว่าได้รับการรีเฟอร์นะคะเพราะว่าเคยมีบางครั้งที่บางบริษัทติดต่อมาอย่างเช่น Facebook เนี่ยเขาก็จะแจ้งเลยว่าเขาได้รับการรีเฟอร์มาจากคนนี้นะหรือว่า Apple เนี่ยติดต่อมาบอกว่าเขาได้รับการรีเฟอร์มาจากคนนี้นะคนนี้มาบอกนะแล้วเขาอ่ะก็อยากจะลองสัมภาษณ์ดูแต่ของ Google เนี่ยเราอ่านเมลแล้วก็คือเขาเขียนมาว่าเขาอ่ะมาเจอ LinkedIn ของคุณสามีแล้วก็แบบอดไม่ได้ที่จะติดต่อมานะคะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอเอาไว้ว่าลักษณะอีเมลที่ Google ติดต่อมามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อธิบายในสิ่งที่เรารู้ละกันหากถูกผิดประการใดหรือว่าท่านอื่นมาช่วยแนะนำคอมเมนต์เพิ่มเติมนะคะว่าวิธีการทำลิงก์อินให้มันดีกว่านี้ทำยังไงเพราะว่าตัวเราเองอ่ะถึงแม้จะเรียนเรื่องการตลาดแล้วก็วิธีการเขียนเรซูเม่มาบอกตรงๆมันก็15ปีได้แล้วมั้งนะเราก็จะรู้แค่หลักการสมัยก่อนคือมันเป็นแบบเทคโนโลยีเก่าอ่ะซึ่งในฐานะเด็กศิลป์ภาษาก็จะรู้แค่ว่าเราควรจะใช้คำพูดประมาณไหนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าไอ้คำพูดเยินเยอะว่นเวอร์มันไม่สำคัญเท่าประสบการณ์แล้วก็ความสามารถแล้วก็สกิลแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้คุณสามีแนะนำดีกว่าว่าในลิงก์อินหนึ่งอันเนี่ยมันควรจะมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็มีสิ่งใดที่เราทำเพิ่มเติมได้เพื่อให้ลิงก์อินของเราเป็นที่สะดุดตาสำหรับรีคูเตอร์ค่ะเดี๋ยวซูมหน้าจอให้ดูนะโอเคนี่คือลิงก์อินของคุณสามีนะคะแล้วก็เมื่อกี้ขออนุญาตแล้วตกลงกันว่าตกลงแสดงชื่อได้ใช่ไหมไม่เป็นไรอย่างไรก็แล้วแต่คุณสามีบอกว่าไม่รับแอดเพื่อนนะคะแล้วก็ถ้าแบบไม่ได้มีมูชัวร์แฟนเยอะๆอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ทักมาจะไม่ค่อยตอบเพราะปกติเขาเป็นคนไม่เล่น Facebook หรือว่าเป็นคนไม่ค่อยชอบสื่อสารอะไรกับคนเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีอะไรติดต่อผ่านเราก็ได้นะโอเคไหนอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงก็ถ้าเอาแต่ละพาร์ทจากบนลงไปล่างก็ข้างบนเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรใช่ป่ะก็ชื่ออ่ะแล้วก็บอกว่าทำงานตำแหน่งปัจจุบันที่ไหนมีบอกเราอยู่ที่ไหนอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรทุกคนน่าจะทำอยู่แล้วพาร์ทแรกถ้าสโคลงไปเนี่ยอันที่คนจะสะดุดตาก่อนจะเป็น about นี่เหมือนคำโปรยอ่ะก็เราก็ควรจะเขียนอะไรที่สั้นๆกระชับว่าเราสนใจด้านไหนมีแพชชั่นด้านไหนซึ่งจริงๆของเราอันเนี้ยเขียนไม่ค่อยดีนะรู้สึกว่าเหมือนไปก๊อปรวมหรือว่าไปใช้โปรแกรมอะไรสักอย่างที่มันสรุปคำมาให้เฉยๆนะแต่ว่าตรงนี้ก็คิดว่าเป็นอันหนึ่งที่เขาก็อาจจะอ่านก่อนครับตัวนี้สำคัญไม่มากเท่าไหร่แล้วก็โอเคก่อนกำลังจะไปท่อนต่อไปหรือเปล่าใช่จะไปโอเคเดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนว่า about เนี่ยก็คือคล้ายๆคำโปรยซึ่งเราควรจะถ้าในฐานะแบบเด็กการตลาดที่เรียนวิธีการเขียนมาเนาะตรงนี้ใส่เหมือนเป็นแบบไฮไลท์เป็นพาดหัวข่าวค่ะเขียนให้เหมือนพาดหัวข่าวให้เขาอ่านแค่ 3-4 บรรทัดแล้วอยากจะอ่านต่อใช้คำที่มันแบบเต็มต้นไปเลยนะอะไรคืออย่าเขียนยาวอย่าเขียนอะไรที่มันเวิร์นเวอร์ให้แบบ
คำน้อยที่สุดเพราะว่าเขาจะดูแวบเดียวแต่ว่าเป็นสิ่งที่ powerful มากๆนะคะโอเคอันนี้ถ้าให้ความสำคัญคิดว่าประมาณแบบ 15% ไม่เยอะมากเท่าไหร่ อันที่ถ้าเกิด recruiter ที่เข้ามาดูถ้าเป็นเราอ่ะจะสนใจอันแรกก็ดู experience ก่อนเลย experience เนี่ยก็คือเราทำงานอะไรผ่านมาบ้าง ส่วนใหญ่เขาจะดูแค่แบบ 3-4 อันแรกไม่ดูไปไกลหรือถ้านับเป็นปีก็คือไม่เกิน5ปีซึ่ง LinkedIn อ่ะมันก็จะสรุปให้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าไปหลายๆอันเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหมือนแบบ view on my experience ก็คือมีอีกเพียบเขาไม่สนใจหรอกจะดูแบบ 3-4 อันแรกก็ซึ่งอันนี้มันก็จะอารมณ์ว่าใส่ตามจริงใช่ไหมเราก็เฟกไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีเท็กซ์บางส่วนโผล่ขึ้นมาก็อาจจะแค่เขียนอธิบายนิดหน่อยว่าเราทำโปรเจกต์ประเภทไหนขอสอบถามหน่อยค่ะตัวโลโก้เนี่ยเขาขึ้นมาเองหรือว่าเราใส่คะขึ้นมาเองส่วนใหญ่ใน LinkedIn นะเวลาพิมพ์ชื่อบริษัทถ้ามันเป็นบริษัทที่ global sector ระดับหนึ่งแล้วว่ามันจะขึ้นมีให้เลือกก็จะประมาณเพราะว่าแอบเห็นบางเรซูเม่อะคือตรงนี้เป็นเหมือนแบบไม่มีรูปอะแล้วมันดูเหมือนกับคนไม่ตั้งใจถึงแม้ว่าต่างประเทศอะเขาจะไม่ดูรูปใช่ไหมเขาจะไม่เหยียดส่วนมากโดยเฉพาะอเมริกาเขาจะไม่เหยียดหน้าตาเพศศาสนาและอื่นๆแต่ว่าบางคนเราเห็นไม่มีรูปอะเราก็รู้สึกว่าเหมือนไม่ค่อยตั้งใจอะเหมือนทำรายงานไม่มีปกอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วก็พี่จำได้ไหมว่าตอนที่เราหลาย5ปีก่อนนู้นที่ทำอเมซอนอะเขาให้เรากรอกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะไม่เหยียดเชื้อชาติศาสนาเพศเฉพาะพลเมือง US เท่านั้นจำได้ปะแล้วแบบเรายังขำเลยว่าอ้าวคือไม่เหยียดถ้าเป็นพลเมือง US แต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่เป็น non US เนี่ยเขาจะให้กรอกหมดเลยหน้าตาเพศศาสนาอะไรอย่างนี้อันนี้เสริมนิดนึงได้คืออย่างถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆอย่าง Google อะไรเงี้ยคือเขาจะบอกว่าเขาจะไม่ใช้เรื่องแบบเพศหรืออายุในไปใช้ในการแบบตัดสินว่าเราจะรับเราหรือไม่รับใช่ปะแต่ว่าเขาจะพยายามทำให้แบบมิกเซอร์ของคนในทีมอะดิสทริบิวชันมันครบอันนี้เป็นเรื่องแบบแฟร์เนสซึ่งมันเหมือนเป็น CSR ที่บริษัทเขาอยากจะทำอยู่แล้วดังนั้นอันนี้มันจะมีความว่าเราแต่ปีบางปีเราถ้าเราสืบมาได้เราจะรู้ว่าปีนี้ Google ที่นี่มีผู้ชายที่เป็นคนเอเชียน้อยนะมันเราก็จะอาจจะมีโอกาสมากขึ้นได้โอเคครับเยี่ยมเลยค่ะแต่นั้นอินเทอร์นอลเราไม่มีทางรู้ได้ อันนี้ก็เขียนโฟกัสที่3ถึง4ที่แรก ก็ยังไม่ค่อยมีอันนี้เฟคไม่ได้เราขอผ่านเลยแล้วกันนะก็ education ก็ใส่ให้ครบเรียงจากอะไรนะอันที่แบบล่าสุดไล่ลงไปอันนี้ก็เฟคไม่ได้เหมือนกันก็ใส่ตามจริงอันนี้เราเลือกเขียนหรือว่าเขาบังคับให้เขียนมันมีฟีลให้กรอกได้ถ้าเราจบแล้วถ้ายังไม่จบก็เหมือนกับเขาจะติ๊กว่ายังไม่จบแล้วแนบทรานสคริปต์อะไรลงไปด้วยไหมไม่เห็นนะไม่รู้ทำได้ไหมเหมือนกันขอบอกว่าเราอะเลิกทำงานตั้งแต่เริ่มมี LinkedIn แล้ว LinkedIn เราก็เลยไม่ค่อยได้เล่นก็แบบไม่ค่อยรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างต้องถามโอเคทีเนี้ยเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าไอ้พาร์ท2อันเนี้ยมันเป็นพาร์ทที่เราไปแต่งอะไรไม่ค่อยได้มันเป็นไปตามจริง แต่ถ้าที่ความสำคัญอะพาร์ทที่เป็นแบบงานที่ผ่านมาสำคัญกว่าการศึกษาก็คือจริงๆแล้วคนมักจะสนใจว่าเราทำอะไรมากกว่าเราเรียนอะไรจบมาอันนั้นก็ตามนั้นทีเนี้ยหลังจากเนี้ยมันจะเริ่มเป็นพาร์ทที่แบบคิดว่ามันจะค่อนข้างต่างกันแต่ละคนแล้วถ้าแบบเราอยากเขียนให้ดีเราก็อาจจะสามารถทำให้มันดีขึ้นกว่า2พาร์ทนี้ซึ่งเราเปลี่ยนไปยากมันเป็น history มันเป็นอดีตแล้วเราแก้ไม่ได้แล้วแต่ว่าเราสามารถอัพ LinkedIn ของเราให้ดูดีขึ้นได้ซึ่งอีกพาร์ทนึงอ่ะที่คิดว่ามีความสำคัญเหมือนกันคือ license กับ certificate อันเนี้ยมันจะง่ายลองนึกอารมณ์ว่าสมมติเราแบบเรียนจบมาเกรดก็ไม่ค่อยดีมากมหาลัยไม่ดีมากทำยังไงให้แบบ experience เราดูน่าสนใจใช่ป่ะถ้าเราจะแบบไปเรียนปริญญาอีกใบอาจจะใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะซึ่งมันจะทำยากแต่การที่เราไปลงเรียนคอร์สออนไลน์อ่ะให้แบบได้ certificate หรือ license อย่างเคสเนี้ยคือ Coursera มันทำได้เร็วกว่ามากเรียนแบบนี้บางทีคนทำแค่เดือนเดียวอะไรเงี้ยไม่ถึงได้ซ้ำก็จบได้ certificate แล้ว อันนี้ก็คืออาจจะเลือกเลยว่าเราสนใจที่จะมุ่งหน้าไปในงานประเภทไหนถ้าอยากไป cyber security ก็ไปลงเรียนคอร์สออนไลน์อะไรที่แบบได้ certificateด้านแบบ cyber security มาแล้วอย่างเคสของ Coursera เนี่ยพวก credential พวกนี้มันจะเป็นเหมือนรหัสซึ่งเราสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วมันเฟกไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าคนเขาสนใจอ่ะว่าแบบมันจริงไหมเขากดเข้าไปอ่ะคือมันจะไปหา Coursera จริงๆเราก็จะเห็น certificate ในหน้าของเขาซึ่งมันเฟกไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็คือลิงก์ไปที่ Coursera อันนี้เลยใช่ว่าเราเรียนจบไปเมื่อไหร่บางอันมีคะแนนด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็ในคะแนนอยู่ตรงไหนไม่หรอไอคอร์สนี้มันไม่มีนะแต่มันมีแค่ผ่านไม่ผ่านคือการจะได้อันนี้มาอย่างเคสของคอร์เซล่าคือเราต้องเหมือนสอบผ่านเนี่ยต้องมีสอบด้วยใช่เพราะกำลังคิดว่าเอ๊ะมันเป็นการเรียนออนไลน์เราเปิดไปเรื่อยๆแล้วเราไม่สนใจฟังแล้วก็ถือว่าจบไหมมันต้องสอบผ่านด้วยโอเคซึ่งอันเนี้ยทำให้ดูสตรองเพราะว่าเขาจะคิดว่าเราอ่ะมีแพชชั่นในด้านพวกนี้จริงแล้วก็การที่ไปทำจนได้เซอร์อันนี้มาคืออย่างน้อยก็จะต้องเหมือนแบบรู้ระดับหนึ่งแล้วมันก็จะมีปีบอกว่าเราไปทำตอนไหนก็คือจริงๆอ่ะพี่เรียนจบแล้วแก่แล้วเนาะจบตั้งแต่ปี2004แต่ว่าก็คือยังลงเรียนเรื่อยๆ2018ใช่อันนี้ก็2018ใช่อย่างตอนนั้นนะทีมของเราคืออยากแบบมุ่งด้าน AI ใช่ป่ะเราก็จะไปเรียนทุกอันเลยที่เกี่ยวกับ AI มกราคม2018ตั้งแต่ Deep Learning and Probabilistic Model อะไรเงี้ยซึ่งจริงก็เยอะมากนะถ้าสกอร์ดูก็คือมีเป็น10เลย Convolution เรื่องรูป Structure Learning
ก็ประมาณนี้ครับโอ้เรียนตั้งแต่ปี2017ใช่เรียนไล่มาเรื่อยๆประมาณนี้โอเคก็คิดว่าอันนี้เป็นอีกพาร์ทนึงที่เราสามารถบิวได้เร็วถ้ายังไม่มีก็คือทำเลยแล้วมันก็มีประโยชน์กับเราด้วยใช้เวลานานแค่ไหนแล้วมันแล้วแต่ว่าปกติเซอร์นึงอ่ะคิดว่าเดือนนึงน่าจะได้เดือนนึงนี่คือเราใช้เวลาวันละกี่ชั่วโมงคะมันจะให้เราล็อกอยู่แล้วว่าวีคนึงเนี่ยเราเรียนแค่วันละประมาณแบบชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างมากแล้วก็แต่ละวีคก็เหมือนสอบผ่านแต่ละวีคแต่ละวีคไปเท่าที่เคยเรียนนะดังนั้นเราจะทำเร็วไปก็ไม่ได้ช้าไปก็ไม่ได้มันก็จะประมาณเดือนนึงโอเคค่ะโอ้อย่างเงี้ย6เดือนก็มีอย่างน้อย6อันอะไรอย่างงี้ก็ดูดีขึ้นมาเยอะอันนี้เน้นว่าทำให้ตรงกับสิ่งที่อยากจะทำโอเคคือไม่ต้องทำเยอะๆไปทั่วๆนะแล้วเราสนใจด้านไหนทำแค่ด้านนั้นซึ่งเราสามารถไปเสิร์ชคอร์สเรียนต่างๆได้ที่www.coursera จริงมันก็มีหลายอันมี Udemy มี Coursera คิดว่าคนในวงการน่าจะค่อนข้างรู้อยู่แล้วโอเคก็แค่บอกว่าทำเสร็จแล้วมาใส่ด้วยโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น่าจะทำให้เขาสนใจอันต่อไปก็คือเรื่องสกิลเนี่ยปกติคนจะใส่แล้วเราเขียนภาษาอะไรเก่งใช่ไหมเรามีสกิลด้านไหนแต่ข้อสำคัญอันนี้ถ้าจะทำให้ดูดีเราต้องได้รับการ endorse จากคนอื่นแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคนอื่นที่ endorse เราอ่ะอยู่ในบริษัทที่เราเคยทำงานอยู่ด้วยจะยิ่งดีแล้วถ้ายิ่งบริษัทเหล่านั้นเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงด้วยจะยิ่งดีไปอีกคือเราไปตามเพื่อนไปตามอาจารย์ไปตามแบบรุ่นพี่มา endorse ได้ใช่แต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่เคยทำงานด้วยจริงๆเลยก็พอถ้าเกิดว่ามันเยอะผิดปกติมันก็จะประหลาดอย่างเคสของเราอ่ะคน endorse ก็ไม่ได้เยอะนะมีแบบ6คนเองอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อันนี้คือ6คนเหรอ endorse by 2แล้วเลข6ที่อยู่หลังจาว่าคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะไรสักอย่างไม่รู้เอาเป็นว่าตอนนี้กรอกอะไรไปก็ได้กรอกเยอะได้เนี่ยมีทั้ง45บางคนมีเป็น100เลยแต่ว่าสำคัญคือให้มีคน endorse เขาลองกดให้ดูหน่อยเพียบเลยอ่ะเนี่ยมันเหมือนมันมีอะไรอ่ะแบบก็เป็นภาษาต่างๆอันนี้คนที่กรอก LinkedIn น่าจะกรอกอยู่แล้วคิดว่าไม่น่าแปลกโอเคแต่ถ้าอันไหนที่มีคน endorse ก็คือจะอยู่บนใช่มันก็จะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นว่าตาลายโอ๊ยตาลายขอลงไปก่อนไม่นะโอเคตรงนี้ก็จะดูน่าเชื่อถือมากขึ้นประมาณนี้ซึ่งเขาก็จะสนใจแค่ 2-3 อันบนสุดตามที่เขานั่นแหละเขาไม่ไปกด CO หรอกอย่างเคสไลเซนส์เขาก็ไม่กด CO เหมือนกันอ๋อโอเคต่อไปก็อันนี้เป็น publication อันนี้ก็ตามที่ถ้าเราเคย publish งานไม่ว่าจะเป็นแบบงานวิจัย paper conference อะไรก็ใส่แต่อันนี้ก็เป็น history เนาะเปลี่ยนยากเหมือนกันแล้วก็ถ้าจะทำเพิ่มก็ใช้เวลาก็เราก็จะผ่านไปอันนี้คือปริญญาโทหรือเปล่าอันนี้ปอโทแต่ปอเองไม่ได้ใส่โอเคเนี่ยอันนี้ต่อไปอันนี้น่าสนใจโปรเจกต์ปกติเราจะใส่แบบเหมือนกับงานที่เราทำเองแบบนอกเวลาที่ไม่ได้ทำให้กับบริษัทจริงๆอย่างเคสของเราก็คือเขียนพวกไลบรารีต่างๆแล้วก็ถ้ามีลิงก์ใน GitHub ด้วยอะไรเงี้ยเราเผยแพร่ออกมาเราก็เอาพวกนี้มาใส่ว่าเราทำโปรเจกต์อะไรบ้างหรือบางคนเคยเขียนแอปขึ้นใน App Store อะไรเงี้ยก็เอาลิงก์ของแอปตัวเองมาใส่ได้ด้วยอันนี้คิดว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างสตรองเหมือนกันเพราะว่ามันจะอารมณ์คล้ายกับอันเมื่อกี้ที่บอกว่าเราไปเรียนอะไรมามันทำให้เราเห็นว่าเรามีแพชชั่นด้านไหนแล้วเอาจริงๆคืออันนี้แบบเป็นความคิดส่วนตัวเราเข้าใจว่ารีคูเตอร์ของบริษัทใหญ่ๆอ่ะเขาอ่านด้านเทครู้เรื่องบางคนเนี่ยอาจจะเขียนโปรแกรมได้ด้วยซ้ำดังนั้นบางทีเวลาเห็นอย่างเงี้ยเขาอาจจะกดเข้าไปดูอ่ะพอเขากดเข้าไปดูปั๊บอ่ะสิ่งที่ทำคือถ้ามันน่าสนใจเขาก็อาจจะเอาคนอื่นมาช่วยดูใช่ไหมพอคนอื่นมาช่วยดูอ่ะก็จะบอกได้ทันทีว่าเอ้ยคนนี้แบบเขียนโค้ดคุณภาพดีแค่ไหนงานที่คนนี้ทำมันเทพแค่ไหนเขาก็อาจจะดูอย่างเคสเนี้ยไลบรารีตัวนี้มันมีคนมาฟอกไปแบบ18แล้วมีคนให้สตาร์ไป37อย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะมีผลหมดเลยเราพับลิชเป็น LTPL license นะแล้วก็มีเขียน readme.md โค้ดคุณภาพอะไรก็เขียนให้มันดีก็พวกเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับหลักฐานซึ่งจริงๆแล้วดีกว่าการเขียนประสบการณ์ตรงแบบการทำงานซะอีกซึ่งพอเขาเข้ามาอ่านตรงนี้เขาก็อาจจะประทับใจได้ก็อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเท่ากับว่าอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นโชว์เคสของเราแล้วคล้ายๆกับเป็นดิสเพลย์ผลงานเอาโค้ดมาลงเป็นตัวอย่างสั้นๆให้เขาเห็นใช่แล้วมันแบบเห็นโค้ดคุณภาพจริงๆเห็นสกิลจริงๆเพราะว่าถ้าเราจะเฟกอะเหมือนกับทำอะไรเยอะๆแบบแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เนี้ยมันก็จะไม่มีคนมาแบบฟอกหรือมีสตาร์ใช่ไหมหรือบางทีเขาเข้าไปอ่านโค้ดเราอะเขาก็แบบเห็นแล้วว่ามันไม่โอเคอะไรเงี้ยก็จะเป็นดับสองคมได้ด้วยดังนั้นก็ใส่เฉพาะอันที่แบบเทพๆของเราอ๋ออันไหนคือโค้ดเหรอดูตรงไหนเหรอก็ตามเนี่ยก็คือกดเข้าไปเลยอ๋อแล้วคือพวกนี้เราต้องตั้งเองให้มันเชื่อมไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้คนในวงการน่าจะมีอยู่แล้ว GitHub เชื่อว่าทุกคนต้องมีถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยอาจจะแบบไม่เข้าพวกแล้วก็ควรจะมีกิจเชื่อว่าจะต้องมีของตัวเองอะแล้วก็แต่จะพับลิชงานอะไรเข้าไปเนี่ยก็คิดว่าเอามาใส่ซึ่งถ้าใครมีงานอยู่แล้วแล้วยังไม่ได้เอามาใส่ก็เอามาใส่ด้วยอันนี้สำคัญแล้วก็แต่ถ้าใครยังไม่มีก็คิดว่าเราก็ควรจะเอาเวลาว่างของเราไปศึกษาแล้วก็ทำอะไรพวกนี้มันจะดีกับตัวเองด้วยแล้วก็จะมีผลทำให้เราได้มีรีคูเตอร์เข้ามาอ่ะแล้วเขาจะชอบโอเคก็คร่าวๆน่าจะเท่านี้แล้วที่เหลือไม่มีอะไรละก็ดังนั้นคีย์สำคัญอะก็คืออย่างที่บอกว่ามันมีส่วนที่เป็นฮิสตอรี่ใช่ไหมที่มันแก้ยากพวกแบบประวัติการทำงานบุตรการศึกษางานวิจัยอะไรเงี้ยแต่อันที่มันสามารถบิวได้ง่ายก็คือพวกโปรเจกต์ที่เราแบบสามารถทำเองในเวลาว่างอยู่แล้วกับพวกที่แบบเราไปโรงเรียนพวกไลเซนส์กับเซอร์ติฟิเคตต่างๆที่อาจจะทำมาโอเค
นี่คือทั้งหมดทั้งมวลที่ทางคุณสามีทำนะคะก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมีหน้าดูเหมือนยุ่งก็แก๊กก็แก๊กอะไรคอมทั้งวันนอกเวลางานเขาก็ยังทำก็คือเขาอะมาเก็บประวัติตัวเองเหล่านี้ก็จบแล้วจบห้วนๆอย่างนี้เลยโอเคค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นองค์ประกอบของลิงก์อินของคุณสามีนะคะแล้วก็เมื่อกี้คุณสามีบอกอย่างนึงอยากจะพูดเองไหมอ๋อได้ก็จริงๆเมื่อกี้มันจะมีอันนึงที่เราไม่มีเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทำก็คือพวกงานแข่งต่างๆหรือแฮกเกอร์ตอนอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าได้ไปแข่งเราได้รางวัลไม่รางวัลอะไรก็ตามเนี่ยหรือได้ไปแข่งได้หรือต่อให้แค่ได้ไปแข่งเนี่ยก็เอามาใส่ด้วยได้ปกติเราเป็นคนไม่ค่อยชอบไปแข่งขันก็เลยไม่มีแต่ว่าจริงๆอันนั้นก็ควรจะเอามาใส่เหมือนกันก็จะมีประโยชน์โอเคแล้วถ้าสำหรับคนที่เขาไม่เคยแข่งหรือเขาไม่เคยมีโปรเจกต์GitHubเป็นของตัวเองเลยอ่ะแล้วเขาก็แบบถามคำถามแบบที่เราอ่ะเจอบ่อยว่าควรจะเริ่มยังไงดีอันนี้ก็แนะนำไม่ถูกไงเพราะว่าไม่ใช่สายงานชันก็ถ้าลองเริ่มเรียนตามลำดับใช่ไหมการที่เราจะไปแข่งชนะได้เราต้องมีสกิลก่อนการที่เราจะมีสกิลก่อนแปลว่าเราก็ควรจะเรียนศึกษาก่อนดังนั้นอันที่ทำได้ง่ายแบบเริ่มแต่สุดได้อะคือการไปเรียนเอาเซอร์ติฟิเคทในง่ายสุดนะแล้วอันที่สองที่ตามมาคือพอเรารู้แล้วมีความรู้แล้วเราก็ลองเขียนโค้ดไอสิ่งที่เราเขียนถ้ามันมีประโยชน์แล้วก็ทับปิ๊กเอาไปเป็นกิทฮับอันนั้นก็จะมาเป็นอันดับสองแล้วถ้าเราเก่งมากๆเราก็ลองไปแข่งมันก็จะได้รางวัลก็มันก็จะเรียนกันหนึ่งสองสามโอเคอันนั้นคือว่าทำอะไรหนึ่งสองสามแต่เริ่มจากหนึ่งเลยเรียนอะไรดีคนมาถามเยอะมากก็ต้องสนใจว่าสมมติบอกว่าอยากไปทำงานต่างประเทศบริษัทสักบริษัทหนึ่งสมมติเลือก Apple น่ะถามว่าอยากทำอะไรใน Apple ใช่ไหมถ้าบอกว่า Software Engineer ก็ต้องรู้ว่าอยากทำอะไรเป็น Machine Learning Software Engineer ไหมเป็น Cyber Security Machine Learning Cyber Security เป็นอะไร Embedded Engineer หรือเปล่าอะไรเงี้ย Mobile Embedded Engineer หรือเป็น Mobile Application Development Application Development Front End Back End Infrastructure คือมันมีเยอะไงก็ดังนั้นเราต้องเลือกใช่ป่ะพอเราเลือกได้เราก็รู้ว่าเราอยากจะเรียนอะไรอ๋อโอเคก็คือแปลว่าคำว่า Software Engineer น่ะคือมันใหญ่มากคุณอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหนถ้าเทียบเหมือนหมอคือเป็นหมอฟันหมอเด็กหมอลำไส้หมอมะเร็งหมอผ่าตาหมอทั่วไปหมอทำสวยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องไปเลือกก่อนแล้วในประเทศไทยส่วนมากคือเป็นอะไรเพราะว่าแบบบางทีเราคุยกับเขาแล้วเราก็แนะนำไม่ถูกหรือว่าเวลาเราถามเขาว่าอ่ะแล้วตอนนี้ทำอะไรเวลาเขาอธิบายมาเราก็ตอบไม่ถูกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นควรจะแบบไปเรียนอะไรพี่ควรจะเปิดคอร์สสอนติวและให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ไหมก็แค่เหมือนว่าอยากทำอะไรนะโอเคงั้นก็คือเท่ากับว่าเรื่องว่าอยากทำอะไรตามที่เมื่อกี้เขาพูดไปนะคะให้พูดอีกครั้งก็คือพูดไม่ได้แล้วอะไรนะ ML Machine Learning Cyber Security Front End Back End เราว่ามันมีเยอะแล้วเชื่อว่าคนในวงการก็น่าจะค่อนข้างรู้ลิสต์กันอยู่แล้วโอเคเอาเป็นว่าพวกคุณที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์คือเขารู้อยู่แล้วแต่เราไม่เก็ตก็ไปลองเรียนด้านนั้นเพิ่มแล้วก็เอามาใส่ในเรซูเม่ LinkedIn นะคะมีใดๆอยากจะฝากเพิ่มอีกไหมก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็เป็นเขียนลิงก์อินเป็นเรื่องวิธีการเขียนลิงก์อินงั้นก็จบแบบห้วนๆแบบนี้เลยว่าไปละค่ะขอบคุณที่ติดตามเราชมนะคะถูกผิดประการใดก็ขออภัยด้วยหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลอเพอร์เฟกต์แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุณพี่เขาทำจริงๆแล้วก็แบบมีรีคูเตอร์ติดต่อมาจริงๆถ้าเกิดว่าท่านใดมีวิธีมีเคล็ดลับใดๆที่ทราบมากกว่านี้นะคะรบกวนแนะนำเพิ่มเติมในคอมเมนต์ให้หน่อยค่ะคนอื่นๆจะได้มาอ่านแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับสังคมนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย